สวัสดีค่ะแล้วก็ขอขอบคุณที่ CDC แล้วก็ CEA ที่ให้โอกาสเต้มาเป็นตัวแทนของตาทาตาที่จะมาแนะนำเกี่ยวกับว่าการทำธุรกิจอย่างไรให้เติบโตจนผ่านมา8ปีนะคะก็คือเริ่มก่อนว่าตาทาตามีหุ้นส่วน2คนโดยที่เต้เป็นคนเริ่มต้นทำตาทาตาในช่วงแรกเนี่ยคือมันเริ่มครั้งแรกคือเมื่อปี2012ค่ะเริ่มทำจากว่าตอนนั้นเรียนจบจากสถาปัตย์ลาดกระบังใหม่ๆแล้วก็ยังไม่ได้หางานทำก็เลยรู้สึกว่าอยากหางานอดิเรกอะไรที่ลองทำเล่นๆเหมือนกันเป็นการผ่อนคลายแล้วก็ไปเจอว่าวิทยาลัยสารพัดช่างของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครให้เราไปเรียนฝึกอาชีพก็คือมีเรียนทำอาหารทำขนมตัดผมเย็บหนังโดยที่ค่าเรียนชั่วโมงละ1บาทก็เลยงั้นเดี๋ยวลองไปสมัครเรียนอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยสมัครงานประจำทำตอนนั้นก็เลยเริ่มไปโรงเรียนคอร์สเนี่ยแล้วก็ได้เทคนิคการเย็บหนังแท้ซึ่งมันเป็นที่มาของคำว่าตถาตาเพราะว่าตถาตามันเป็นคำของท่านพุทธทาสที่แปลว่าเป็นจริงเช่นนั้นเองเหมือนแบบเป็นสัจจะวัสดุอะไรเงี้ยเราก็เลยเอามาตั้งชื่อเพราะว่าเราใช้วัสดุหลักเป็นหนังแท้แต่ว่าที่มาของกระเป๋าในตอนแรกคือพอเราได้เรียนรู้เทคนิคการเย็บหนังแล้วก็เลยเอามาผสมกับการเย็บผ้าดิบก็คือไปซื้อผ้าดิบที่เจริญรัตน์ลองเย็บไปกระเป๋าขึ้นมา1ใบเพื่อให้ตัวเองใช้เองปรากฏว่าไหนจะใช้เองแล้วลองโพสต์ขายใน Facebook ตอนนั้นคือ Facebook ไม่มีโฆษณาใดๆก็คือตั้งเพจขึ้นมาขายเป็นแบบออร์แกนิกเลยคือคนโพสต์ปุ๊บใครเห็นถามว่าราคาเท่าไหร่800บาทอ่ะขายพอได้กำไรมาก็เอามาต่อยอดทำใบต่อๆไปโดยที่กระเป๋าทุกใบในยุคในช่วงแรกเต้จะไปคนเย็บเองกับมือทุกใบหลังจากทำงานประจำที่เป็นกราฟิกดีไซเนอร์เนี่ยกลับบ้านมาถึงปุ๊บก็จะเย็บกระเป๋าทุกใบไว้วันละใบ2ใบอย่างเงี้ยค่ะทำไปเรื่อยๆจนผ่านไปประมาณเนี่ยทำทุกวันนะคะในห้องโดยที่ยึดห้องเก็บของที่บ้านเนี่ยเป็นที่เย็บกระเป๋าแล้วก็ใช้ตั้งแต่จากบ้านที่แบบจากเอวหน้าของแม่จนแบบเย็บจนเข็มมันหักเป็น10เข็มจนรู้สึกว่าจากเนี้ยมันใช้ไม่ได้แล้วล่ะต้องไปซื้อจากอุตสาหกรรมมาใช้อะไรเงี้ยก็เหยียบจากอุตสาหกรรมครั้งแรกคือตกใจมากเพราะมันแรงมากเส้นมันก็โค้งแบบไปมาคือกระเป๋า10ใบแรกต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกคนมากเลยเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าที่มันเหมือนไม่ใช่กระเป๋าคือเส้นมันแบบไม่เคยตรงเลยแต่มันคือการฝึกฝนของเราจนแบบเริ่มรู้สึกว่าอ่ะเราถนัดกับจากอุตสาหกรรมและฝีเข็มที่ได้แบบตรงและเราก็เริ่มมั่นใจมากขึ้นก็เย็บได้เยอะขึ้นอ่ะเยอะขึ้นนี่คือเดือนนึง20ใบค่ะเอาไปโพสต์ขายงานแรกเอาไปลงขายงานแรกคือมาร์เก็ตเล็กๆในซอยอารีแล้วก็ไปขายพวกงานอีเวนต์มาร์เก็ตในโรงหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มจากเงินทุนเพียง 3,000 บาทเท่านั้นจนถึงวันนี้ไม่เคยกู้ยืมเงินแล้วก็งานแรกที่เป็นจุดเปลี่ยนของตาฮาตาก็คือมีเพื่อนมาแนะนำว่างานบิ๊กงานแสดงสินค้า BIG BIH เนี่ยมันมีโครงการนึงให้เราไปสมัครชื่อทาเลนต์ไทยคือเขาจะให้พื้นที่กับผู้ประกอบการที่เป็นยังดีไซเนอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้โครงการเนี้ยเขาจะเหมือนถ้าเราผ่านการคัดเลือกจะพาเราไปเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์เพื่อแบบพัฒนาต่อยอดให้สินค้าเราสามารถส่งออกได้หลังจากที่พอไปออกงานเนี้ยคำถามแรกที่โดนจากไบเออร์ชาวต่างชาติถามว่าเนี่ยยูถ้าผมสั่งคุณ500ใบอะใช้เวลาทำกี่วันตอนนั้นอะคิดในหัวเลยเฮ้ยอยากได้ออเดอร์เนี่ยไม่เคยมีออเดอร์เมืองนอกมาก่อนปรากฏว่าคำนวณแล้วถ้าที่ทำอยู่ก็คือ6เดือนนะคะคือต่อไปปูเขาหน้าเหวอแบบ6เดือนแล้วฉันจะขายตอนไหนคือพอหลังจากงานนั้นนำบัตรเยอะมากแต่ไม่สามารถส่งโคเทชันให้ลูกค้าได้เลยเพราะว่าเราเริ่มจากงานอดิเรกเราไม่มีประสบการณ์ไม่รู้เลยว่าต้องทำยังไงก็เลยมารู้สึกว่าโอเคเราต้องตัดสินใจแล้วเราต้องวางแผนจริงจังกับแบรนด์นี้แล้วเราจะปล่อยให้มันเป็นงานอดิเรกแบบเนี้ยไม่ได้ก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานประจำออกมาเพื่อเป็นช่างเย็บผ้าที่บ้านค่ะอย่างเต็มเวลาเย็บทุกวันทำไป6เดือนนั่งอยู่ในห้องเก็บของเล็กๆอันนั้นเต็มไปด้วยกองผ้าฝุ่นผ้ารู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราออกมาจากงานประจำมาเพื่อมีชีวิตอย่างนี้จริงหรอก็รู้สึกว่าไม่ใช่แล้วแบบเราไม่อยากมาเป็นช่างเย็บผ้าคือเราอยากสร้างแบรนด์เราอยากแบบพัฒนารูปแบบกระเป๋าเพราะฉะนั้นเราเริ่มหาพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์ที่นี่คือพาร์ทเนอร์ฝ่ายผลิตเลยเพราะสำคัญมากในช่วงแรกก็คือพาร์ทเนอร์ฝ่ายผลิตเนี่ยตอนนั้นก็คือเล็กๆคือโรงงานนะคะคือตอนแรกก็ไปหาโรงงานนี่แหละว่าแบบที่ไหนที่จะผลิตกระเป๋าในรูปแบบที่เราออกแบบไว้ได้บ้างปรากฏว่าที่แรกก็คุยดีมากเอาผ้าไปให้ส่งกลับมาคือกระเป๋ายับหมดเลยคือเขาทำผ้าเราเปียกทั้งล็อตใช้ไม่ได้ส่งออกไม่ได้เจ้าที่สองรอบแรกโหเย็บมาดีมากเจ้าที่พอล็อตที่สองผ่านมาอีก500ใบตะเข็บหลุดหมดนั่งฉีกไปแบบทำไมมันเย็บออกมาอย่างนี้คือเสียคือเขาไม่สามารถควบคุมคุณภาพเขาให้สม่ำเสมอได้ในทุกรอบ
ต้ก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยคุณภาพมันเป็นสิ่งสำคัญในการส่งออกเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาพาร์ทเนอร์ที่ดีให้ได้จนไปเจอโรงงานสุดท้ายคือเขาอะมีทัศนคติในการทำงานดีมากคือเขาจะไม่ยอมปล่อยงานที่ไม่ดีออกมาเลยแต่ปัญหาเขาคือช้ามากคือตอนนั้นก็เลยนั่งคุยกับเขาเลยว่าเออพี่ทำยังไงได้บ้างคะที่แบบเนี่ยเราเลือกพี่แล้วแหละเราอยากให้เขาผลิตให้เราแค่คนเดียวแล้วแหละตอนนั้นคือเราก็ต้องเต้ก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องวิธีการใช้เครื่องจักรใช้จักรเย็บผ้าแบบไหนที่แบบจะเย็บได้เร็วขึ้นโดยที่ลดคนงานคนแต่เราก็จริงๆเราก็เพิ่มคนงานคนด้วยแหละให้โรงงานเขาขนาดใหญ่ขึ้นแต่ว่าเราก็จะเพิ่มเครื่องจักรเพิ่มเทคโนโลยีแบบจักรแซกจะเย็บเร็วขึ้นไหมจากคอมพิวเตอร์หน้าไหนที่จะลงกับผ้าของเราได้อันนี้คือเราต้องเรียนรู้ไปร่วมไปกับโรงงานทั้งหมดทำให้ทุกวันนี้ตาฮาตาก็มีโรงงานที่ก็พูดได้ว่าแบบรับคุณภาพได้ทั้งหมดเพราะว่า1 นิ้วของตาฮาตาจะต้องมี8ฝีเข็มเท่านั้นโดยที่ทำให้ลูกค้าต่างชาติอันนี้เป็นร้านแรกในปี2014คือเปิดแบรนด์มา2ปีเป็นประเทศแรกที่ตาฮาตามีช็อปก็คือสวิตเซอร์แลนด์มีเป็นดิสทริบิวเตอร์มาติดต่อคือเขาบอกว่าเขาเห็นตั้งแต่วันที่อยู่2012ที่ออกในงานบิ๊กครั้งนั้นจนถึงวันนี้เขาบอกเขาตัดสินใจซื้อแล้วเขาจะทำแบรนด์ตาฮาตาที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็หลังจากนั้นมาก็คือตาฮาตาก็จะได้รับการติดต่อจากห้างหรืออะไรเงี้ยซึ่งเราสึกว่าการพัฒนาคุณภาพเนี่ยทำให้ได้มาซึ่งลูกค้าที่ดีแล้วก็มีจุดจำหน่ายอื่นๆที่เขาสนใจเรามากขึ้นอะไรเงี้ยจนปัจจุบันผ่านมา8ปีตาฮาตามีช็อปอยู่ที่เยอรมันออสเตรียฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็อย่างนึงที่ทำให้รู้สึกว่ามันเป็นจุดสำคัญในการในเป็นกลยุทธ์อย่างนึงที่ทำให้แบรนด์เราแข็งแรงมากขึ้นนะคือตอนแรกมันคือคอนเซปต์ของแบรนด์นั่นแหละค่ะแต่ว่าในตอนแรกอ่ะแต่วันที่ตาฮาตาเริ่มอ่ะมีคอนเซปต์ว่า every piece is carefully craft ก็คือหมายถึงว่าทุกใบอ่ะเราคราฟด้วยมือของเราเองแต่พอเมื่อเราเปลี่ยนการทำงานมาแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าคำว่าคราฟเนี่ยมันไม่ได้สามารถสื่อสารตัวตนของแบรนด์ได้แล้วเพราะเราไม่ได้ทำมันกับมืออย่างนั้นอย่างแท้จริงแล้วแต่ก็เลยเริ่มกลับมาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยสิ่งที่เราชอบหรือหลงรักในกระเป๋าเนี่ยคืออะไรก็เลยสังเกตจากตัวเองว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยเปลี่ยนกระเป๋าคือจะยัดโน้ตบุ๊กกล้องถ่ายรูปคือของทุกอย่างอ่ะเราโยนไปในกระเป๋าใบเดียวแล้วก็เอาไปใช้ทั้งทำงานสะพายหลังอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นเราลองสเก็ตกระเป๋าแบบใหม่ขึ้นมาแล้วก็ลองเย็บต้นแบบขึ้นมา1ใบลองใช้ปรากฏว่ารุ่นต้นแบบใบนั้นอ่ะใบแรกที่เราจะเป็นคอนเซ็ปต์เนี่ยกลายเป็นว่ารุ่นที่เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดจนถึงทุกวันนี้และนำมาซึ่งคอนเซปต์ใหม่ของตาฮาตาว่าคำว่าฟันบวกฟังชันแนลรวมกันเป็นคำว่าฟันชันแนลก็คือกระเป๋าของก็คือรุ่นนั้นก็คือรุ่นเนี่ยค่ะชื่อ Swift Bag คือเป็นรุ่นที่สามารถปรับได้ทั้งเป้ทั้งสะพายข้างเป็นโทสแบ็กได้ถือได้ใส่ก็ใส่คอมพิวเตอร์ได้ใส่กล้องถ่ายรูปได้แต่ทำไมถึงต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนเรามันไม่จำเป็นต้องมีกระเป๋าหลายใบนี่ใบนึงมันใช้งานได้นานอ่ะเราจะปรับเป็นเป้ก็ได้เพราะมันหนักพอของเราน้อยเราก็ปรับเป็นโฮสต์หรือว่าถ้าเราต้องถือไปพบลูกค้าเราก็ปรับเป็นกระเป๋าถืออันนี้ซึ่งเป็นคอนเซปต์หลักที่นำมาใช้เชื่อมโยงในทุกๆการออกแบบสินค้าในทุกๆรุ่นของตาฮาตาแล้วก็อันนี้เป็นในช่วงนั้นอ่ะสวิปแบ็กที่ออกมาแรกๆค่ะจะมี5 สีพอออกมา5 สีทำให้มีลูกค้าต่างชาติส่งเมลมาถามว่าเฮ้ยยูจะออกสีใหม่ยังฉันอะใช้อยู่แล้วแต่อยากมีใบใหม่แบบอยากได้สีนี้แมทกับสีนี้อยากได้เพิ่มเนี่ยเราก็เริ่มแมทสีออกสีใหม่เพิ่มให้กับลูกค้าแต่เรารู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์อย่างเต็มที่ก็เลยอยากให้รุ่นนี้ขายดียิ่งขึ้นทำยังไงได้อีกบ้างเลยออกมาเป็นรุ่น limited swift bag ก็คือนำเทคนิคการทำพิมพ์ดิจิตอลปรินต์อะมาปรินต์ลงบนกระเป๋าคือหัวข้อนี้มันทำให้เรารู้สึกว่านอกจากที่เราอ่ะต้องออกรุ่นใหม่บ่อยๆอ่ะในรุ่นที่มันขายดีอยู่แล้วอ่ะเราแค่ปรับหรือแอดเทคนิคอะไรเข้ามาเพิ่มอ่ะมันก็สามารถทำให้รุ่นนี้ขายดียิ่งขึ้นได้แล้วลูกค้าคนนึงก็สามารถซื้อซ้ำได้อีกโดยที่ต้นทุนการผลิตเราแทบจะไม่เพิ่มเลยเพราะว่าเราใช้บล็อกกันปั๊มอันเดิมชั่วโมงในการเย็บเท่าเดิมช่างชินงานกับรุ่นนี้แล้วก็ทำทุกอย่างเท่าเดิมถ้ายิ่งเราเปลี่ยนรุ่นใหม่บ่อยๆอ่ะช่างจะเย็บได้ช้าลงนี่ค่ะและจนปัจจุบันเนี้ยตาฮาตาก็เลยออกเป็นรุ่นใหม่ก็คือตาฮาตาเป็นรุ่น Swift Relife ค่ะก็คือตัวเนี้ยจะใช้ผ้าที่ทำจากขวดน้ำพลาสติกที่ใช้ผ่านการใช้งานแล้วคือขวดเพชรซึ่งวัสดุตัวเนี้ยมีคุณสมบัติที่ดีมากคือน้ำหนักเบาทนทานกว่าคอตตอนสีไม่ตกไม่ซีดและก็กันน้ำได้ดีแล้วก็ในกระเป๋า Swift 1ใบเนี่ยทั้งด้านในและด้านนอกอ่ะจะทอจากผ้าที่เส้นด้ายที่ทำจากขวดน้ำพลาสติกทั้งหมดทำให้ลดขวดน้ำได้ถึง24 ขวดต่อ1ใบ
อันนี้เป็นรุ่นต่างๆที่เราสะท้อนคำว่า functional ในทุกๆการออกแบบของผลิตภัณฑ์จนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราให้ความสำคัญก็คือการสร้างประสบการณ์เราก็จะดึงคอนเซปต์หลักคำว่า functional เนี่ยมาใช้สร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าเสมออย่างเช่นคือถ้าลูกค้าตาตานอกจากมาซื้อกระเป๋าแล้วเราอยากทำยังไงก็ได้ให้เขารู้สึกว่ามันสนุกกับการซื้อกระเป๋ากับร้านเราเราจึงทำแพชอันนี้เป็นแค่ส่วนนึงคือทำแพชออกมาในคอลเลกชันหนึ่งของแพชจะมี30ตัวอย่างอันที่เป็นหน้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีตา3ตามี5ชุดจมูกมี5แบบปากมี5แบบเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้ทำหน้าตาบนกระเป๋าของตัวเองได้หรือเขาเนี่ยเขาจะเกิดความสนุกสนานเมื่อมาที่หน้าร้านแล้วก็แอดของพวกนี้บนกระเป๋าได้หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือลูกค้าสามารถใส่ชื่อทำแพชที่เป็นชื่อตัวเองอ่ะลงบนกระเป๋าได้แล้วรอรับได้ภายใน30นาทีหรือสั่งผ่านเว็บไซต์ก็ได้และสามารถเลือกเปลี่ยนสีหูหนังได้ค่ะอย่างอันเนี้ยค่ะหูหนังด้านบนลูกค้าสามารถเลือกจะเป็นเชือกไนลอนชุบสีอะไรหรือจะเป็นหนังแท้ก็ได้เพราะเขาพอลูกค้าได้รับอะทุกคนอะจะส่งเมลบอกว่าเฮ้ยฉันเปิดแพ็กเกจมาแล้วรู้สึกว่าประทับใจมากแบบเพื่อนฉันสั่งของมาให้เป็นของขวัญวันเกิดอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าเขาได้ของพิเศษกับเขาแค่คนเดียวแล้วก็อันนี้คือตอนแรกต้องบอกก่อนว่าตาตาร้านค้าแรกที่เปิดเลยคือเปิดที่จตุจักรเมื่อปีประมาณปลายปี2014เพราะว่าตอนนั้นช่วงแรกที่ตาตามีชื่อเสียงอะจะดังในหมู่ชาวต่างชาติที่แรกที่เลือกไปจตุจักรเพราะว่าตอนนั้นน่ะคือพอเปิดแบรนด์อ่ะไม่มีเงินจ้างช่วงนั้นไม่มีเงินจ้างพนักงานขายก็คิดว่าเราต้องไปขายเองนี่แหละแต่ที่ไหนมั่งที่แบบเราไปขายเราไม่อยากไปขายเองทุกวันน่ะที่ไหนที่มันใช้เวลาไปขายเองได้น้อยกว่าก็เลือกจตุจักรเพราะว่าอาทิตย์เดือนนึงขายแค่8วันเพราะว่าที่เลือกจะเปิดร้านละเพราะลูกค้าต่างชาติเวลาเขาจะมาเที่ยวเมืองไทยเขาจะชอบส่งเมลมาถามว่าฉันซื้อของคุณได้ที่ไหนบ้างแล้วถ้าเราบอกให้เขาไปห้างเนี่ยเหมือนเราก็ต้องไปแบ่งผลกำไรให้ห้างแล้วห้างก็ไม่สามารถทำพวกแพทแบบนี้ให้ลูกค้าได้ด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นมาเปิดร้านกันแต่พอจะเปิดร้านปุ๊บต้องมีถุงใส่ของให้ลูกค้าถุงกระดาษทำยังไงคะตอนแรกก็ไปซื้อสำเพ็งค่ะใบละ10บาทเอ้ยถุงกระดาษ10บาทแต่ไม่มีโฆษณาอะไรบนถุงนั้นเลยไม่มีอะไรบ่งบอกเลยว่าเขาซื้อของเราแถมเป็นถุงทึบๆถือไปก็ไม่รู้ว่าเขาซื้ออะไรมาก็เลยมาบอกเฮ้ยแบรนด์อื่นเขาพิมพ์ถุงสวยๆกันเต็มเลยก็ไปหาว่าถุงไซส์เนี่ยที่เราใช้ไซส์ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันถ้าพิมพ์ถุง20บาทต้องทำอย่างน้อย1,000ใบก็ใช้เงินลงทุนเยอะเงินก็ไม่มีอีกก็เลยแบบทำยังไงได้บ้างถ้าเราต้องเสีย20บาทอะแต่มันจะช่วยส่งเสริมแบรนด์เราให้ดีขึ้นแบบว่าคนจะได้รู้จักแบรนด์เรามากขึ้นก็เลยตัดสินใจกับหุ้นส่วนว่าทำถุงผ้าไหมซึ่งมันออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะไอถุงผ้าเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อแจกไปอย่างเดียวเราทำเพื่อเพิ่มยอดขายด้วยคือให้ลูกค้าที่มาหน้าร้านอะซื้อถึง 2,000 ก่อนถึงจะแถมถุงผ้าใบนี้แล้วถุงผ้าใบเนี้ยต้องสวยพอที่เขาจะกล้าถือกลับมาใช้ซ้ำและเป็นโฆษณาฟรีคือถุงผ้าใบนี้จริงมันมีโลโก้เราอยู่นะแต่อยู่แบบและมีสต็อกคิสมีคอนแทคไลน์แอดมีร้านค้าด้วยว่าซื้อได้ที่ไหนมีเว็บไซต์มีทุกอย่างให้หมดเลยแล้วก็ลูกค้าก็จะถือไปอย่างเงี้ยมันเหมือนโฆษณาฟรีที่ติดไปกับถุงผ้าเนี่ยแล้วเราเห็นเลยว่าเพราะว่าเราไปเดินห้างเองก็เห็นมีคนเอากลับมาใช้ซ้ำและสิ่งที่พิสูจน์รู้สึกที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเฮ้ยคนเห็นแบรนด์เรามากขึ้นจริงคือมีร้านค้าอื่นในจตุจักรเดินมาบอกว่าเนี่ยพี่ตามหาอีถุงผ้าร้านนี้มันนานมากว่ามันมาจากร้านไหนมีคนเดินมาพูดอยู่หน้าร้านว่าอ๋อมันมาจากร้านนี้นี่เองอะไรเงี้ยซึ่งเราถือว่ามันตรงกับเป้าหมายที่เราอยากให้มันทำงานนี่แหละถูกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีลูกค้าชอบแท็กมาใน Instagram ว่าเขาได้รับของแล้วนะที่เพื่อนเขาฝากซื้อแล้วเขาก็จะถ่ายรูปกระเป๋าเราพร้อมกับถุงผ้าเนี้ยเสมอส่วนอีกเรื่องนึงที่เราให้ความสำคัญมาตลอดก็คือในตอนแรกเราไม่เคยรู้เลยว่าการไปขายของเองอะมันมีประโยชน์ยังไงนอกจากการประหยัดเงินเพราะว่าจริงๆพอเป็นดีไซเนอร์เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ขนาดการขายของอ่ะจริงๆไม่ชอบเลยเพราะว่าแบบจะต้องไปขายของยังไงพูดยังไงให้เขาซื้อของเรารู้นะว่าของเราดียังไงอะไรเงี้ยแต่ไม่มีเงินไปจ้างพนักงานขายก็ต้องอดทนไปขายเองตลอด8ปีจนถึงทุกวันเนี้ยถ้าวันไหนงานไหนที่ไปขายเองได้ก็ยังจะไปขายอยู่เพราะว่าแบบเหตุผลเดียวคืออยากไปฟังลูกค้านะคะก็คืออันเนี้ยเป็นลูกค้าที่ถือกระเป๋าของตาฮาตาแล้วกลับมาที่ร้านแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขาอ่ะเป็นแบบเหมือนอาสาสมัครที่แบบไปทำงานที่แอฟริกาแล้วเขาบอกว่าไอ้รอยเลอะๆตรงเนี้ยมาจากขี้ช้างคือมันเปียกขี้ช้างแล้วมันก็เอาไม่ออกแล้วเขาบอกเขาชอบมากเขากลับมาซื้อใบใหม่ไปคือตอนแรกที่ฟังอ่ะรู้สึกประทับใจมากแต่พอถ่ายรูปมาแล้วแบบรู้สึกนี่มันกระเป๋าสีอะไรวะเรามีกระเป๋าสีนี้ด้วยหรอคือนึกสีต้นทางมันไม่ออกแล้วอ่ะ
ในความดีใจนั้นอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยต่อไปเนี้ยต่อให้ลูกค้าใช้กระเป๋าเราไปนานแค่ไหนอ่ะมันไม่ควรจะซีดหรือเปียกหรือเปียกน้ำได้ขนาดนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องพัฒนาผ้าเราให้ดีขึ้นมันต้องกันน้ำจนทุกวันนี้กระเป๋าทาตาคือสีไม่ตกใส่เสื้อผ้าลูกค้าเลยต่อให้คุณเป็นสะพายในหิมะมันก็กันได้แล้วก็มันจะต้องไม่มันจะไม่อย่างตะเข็บเย็บตัวเนี้ยมันติดไม่อยู่นะคะตอนที่เขาเอามาคือแบบเราก็จะคอนเซิร์นเรื่องว่างั้นเราต้องใช้เทคนิคการเย็บแบบไหนที่ให้ตะเข็บเนี้ยมันไม่หลุดแล้วคือทุกอย่างอ่ะในการฟังสิ่งที่ลูกค้าแบบเอากลับมาให้เราถึงแม้มันจะดีหรือไม่ดีอ่ะเราก็มักจะเอามาพัฒนาตัวแบรนด์เสมอหรือว่าในกรณีที่ลูกค้าเขียนเมลบอกว่าเนี่ยซื้อของคุณผ่านเว็บไซต์ไปแล้วอันเนี้ยมันเสียส่วนแทบจะเกิน 70% ตาตาจะส่งเคมใบใหม่ไปให้เพราะเรารู้สึกว่าถ้ากรณีที่เขากลับมาคอมเมนต์แล้วอันนี้คือสิ่งที่มีค่าที่เราทำให้เราพัฒนายิ่งขึ้นแล้วก็ถ้าในเรื่องของอนาคตที่วางแผนไว้กับแบรนด์เนี้ยจริงๆแล้วถ้าเป็นด้านของผลิตภัณฑ์นะคะก็คือถ้ามองว่าผลิตภัณฑ์ที่ตาตาทำมันคือหลักๆมันคือผ้าและหนังซึ่งเราต้องยอมรับว่ามันมีส่วนสนับสนุนการทำลายสิ่งแวดล้อมเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยตาตาก็เลยปีหลังจากปีนี้ก็เริ่มจะคอนเซิร์นเรื่องนี้มากขึ้นว่าพยายามจะใช้วัสดุอื่นที่มาทดแทนการสร้างวัสดุใหม่หรือแบบแล้วก็ทำวัสดุของตัวเองเนี่ยให้ทนทานขึ้นดียิ่งขึ้นใช้งานได้นานแล้วก็โดยที่วัสดุแรกที่ตาตาเอามาเลือกใช้ก็คือขวดน้ำเพชรที่เป็นขวดพลาสติกนะคะนำมาแยกขยะแล้วก็แยกพาร์ทที่เป็นชิงแรปออกเป็นฝาพลาสติกออกแล้วนำมันมาบดแล้วก็หล่อใหม่แล้วก็ฉีดเป็นเส้นให้เอามาทอเป็นเส้นเป็นผ้าใหม่อีกครั้งนึงซึ่งคุณสมบัติของตัวผ้าตัวเนี้ยดีกว่าผ้าคอตตอนมากคือเบาแข็งแรงทนทานสีไม่ซีดถ้าอย่างรุ่นสวีทบาร์เบากว่าเดิม1เท่าก็คือจาก700กรัมเหลือแค่ประมาณ300กรัมแล้วก็ส่วนถ้าในด้านของมันจะมีฝาพลาสติกพอหลังจากเราแยกขยะเราจะเห็นที่มันมีฝาขวดน้ำเนี่ยค่ะมันสามารถเอามาหลอมใหม่แล้วมาฉีดกลับมาเป็นพาร์ตต่างๆของตัวกระเป๋าได้ซึ่งตาหาตากำลังพัฒนาตัวนี้อยู่แล้วก็ถ้าเกิดอยากติดตามพัฒนาการของตาหาตาก็สามารถเข้าไปดูได้ใน www.tahataband.com นะคะส่วนถ้าในด้านของธุรกิจเนี่ยคือจริงๆพวกเราสองคนอ่ะไม่เคยเรียนเลยว่าแบบจะทำยังไงให้ธุรกิจเจริญเติบโตก้าวหน้าดีอะไรเงี้ยแต่สิ่งนึงที่รู้สึกว่าถ้าสำคัญมากสำหรับมันเหมือนว่าตาตาเป็นเหมือนหนังสือเรียนธุรกิจเล่มแรกของพวกเราอ่ะยังอ่านไม่จบรู้สึกว่ามันยังมีเรื่องให้พัฒนาเรียนรู้ต่อไปอะไรเงี้ยมันก็มีง่ายบ้างยากบ้างก็ต้องผ่านการปรับตัวแต่รู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่เรียนรู้ตลอด8ปีก็คือถ้ามันสำคัญที่การลงมือทำคือถ้าคิดแล้วอ่ะต้องลงมือทำเพราะว่าต่อให้มันพลาดอ่ะมันก็จะเราจะได้เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นเสมอขอบคุณค่ะ